นี่ไงอีกอันนึงโอ้เป็นไรมาตามหนูมาค่ะโอ้แตกอ่ะสนุกไหมคะวันนี้แม่เมย์ก็จะพาทุกคนเข้าป่าสวัสดีค่ะทุกคนใส่ถุงมือไว้แล้วเตรียมพร้อมใช่ไหมคะเราจะไปหาตัดไผ่หาหน่อมงหน่อไม้นะคะเข้าป่าเราจะทำบ้านให้หมาแม่เมย์ใช่พวกเราจะทำบ้านให้หมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหมากวนใจทีโอใช่ไหมคะใช่มันน่ารำคาญน่ารำคาญเลยเนาะโหมันก็เลยมันโซนใช่ไหมคะคือถุงเงินมันโซนมันถุงเงินมันโซนนะคะแล้วก็กัดนั่งกัดนี่คือก็เลยรำคาญนิดนึงเพราะว่าหมาเด็กเขาคันฟันเนาะฟันก็จะขึ้นตอนนี้เราเข้ามาในป่าในไร่เพื่อที่จะมาหาหน่อไม้ด้วย ไม่ใช่มาหาไผ่ไปทำบ้านให้หมาเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเจอหน่อไม้ก็คงจะดีนะคะพวกเราจะได้หาหน่อไม้ต้องเราไม่ได้มาแค่2คนนะคะเรามากัน4คนนี่ทีมงานของพวกเราฮัลโหลยังไม่เต็ม นี่ทีมงานของแม่เมย์นะคะพี่มิกก็จะขับรถพาวนไปนะคะเราอยู่ในป่าดงดิบแถวนี้นะคะนี่ไงอ๋อไผ่เนี่ยแสดงว่าแถวนี้กับไอ้เจ้าทองคำมันก็ตามมาเนาะแล้วโอ้ทองคำวิ่งมาถึงนี่เลยล่ะทองคำโอ้โหมามาลุงรอโอ้โหแล้วลุงเจอไปลุงถ้ามันต้นไม้เล็กๆแบบนี้มามาได้กี่อันลุงทองคำองค์พลักษณ์ที่ตามไปทุกที่เจ้าจะมาได้หรือไม่เจ้าทองคำระวังนะลูกระวังลูกระวัง
ค่ะให้แม่ค่ะเดี๋ยวนะลูกเราต้องมองก่อนว่าเราจะไปทางไหนโอ้ว้าวมันกินได้ไหมลูกกินได้มันไม่ใหญ่ไปใช่ไหมโอ้นี่ไงอีกอันนึงโอ้ไม่เป็นไรมาตามหนูมาค่ะหักหน่อไม้นะคะแนวยาวเลยนะลูกมาไม่ได้ไม่ได้ลูกอันนี้มันต้องเอาขึ้นนะคะมาได้ไหมนะคะชุบโอเคได้อย่างไรอย่างนั้นเหรออ๋อต้องเปิดท้ายพี่โอช่วยจับหน่อยค่ะข้างบนข้างบนโอเคเราจะเอาหัวมันลงผมน่ารักแล้วเห็นไหมน่ารักเชียวผมน่ารักน่ารักพอหรือยังถุงเงินบอกผมน่ารักพอหรือยังถ้างั้นผมขยับอีกวางไว้ข้างๆนะ ผมน่ารักพอแล้วนะโอ้ถุงเงินน่ารักเหรอ เห็นไหมถุงเงินก็ชอบเล่นกับคิโอนะลูกเอ้ยอร่อยมั้ยงับได้แล้วThank you.
ึ่งนึงนะคะแต่ตอนนี้นะคะถุงเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านแม่เมย์แล้วนะคะเพราะว่าเราบังเอิญเจอเจ้าของของน้องถุงเงินแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาตามหาถุงเงินมานานแล้วนะคะเขาก็ไปเจอแม่เมย์อยู่ในวิดีโอใน Facebook นะคะก็เขาก็มาตามเจอนะคะก็เลยให้ถุงเงินคืนไปนะคะเจ้าของเขาก็ดีใจนะคะที่ได้ถุงเงินกลับคืนไปนะคะส่วนบ้านที่ทําส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวแม่เมย์จะทําเป็นเรือนปลูกผักเรือนปลูกดอกไม้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกครึ่งนึงหลังคาอีกครึ่งนึงเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ก็คงจะไม่ทําต่อเพราะว่าถ้าเราทําเป็นเรือนปลูกผักแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีแสงส่องเข้ามาแม่เมย์ก็จะทําเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะว่าทองคําน่าจะไม่อยู่นะคะบ้านหลังนี้เพราะว่าทองคําเคยนอนหน้าบ้านอยู่แล้วนะคะมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าทองคําเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเป็นหมาโตแล้วเขาเคยนอนที่ไหนเขาก็จะนอนที่นั่นนะคะก็เดี๋ยวแม่เมย์เอาไว้เป็นที่ปลูกผัก